เช้านี้ผมอยากจะพาพวกเราดูพระธรรมเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมพวกเราอยากจะเดาไหมว่าผมชอบพระธรรมเล่มไหนมากที่สุดในพระคัมภีร์เดิมหนังสือเอสรานะครับบทที่7ข้อ1ถึงข้อที่10จะมีพี่น้องคนหนึ่งที่อ่านพระธรรมตอนนี้ให้เราฟังนะครับเราฟังพระธรรมตอนนี้ด้วยกันต่อมาในราชการของอาร์ทาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียเอสราบุตรเซบายาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรฮิลคียาผู้เป็นบุตรชัลลูมผู้เป็นบุตรซาโดกผู้เป็นบุตรอาฮิทูบผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรเมรายอดผู้เป็นบุตรเซราลิฮยาผู้เป็นบุตรอุซีผู้เป็นบุตรบุคีผู้เป็นบุตรอาบีชูวาผู้เป็นบุตรฟีเนฮัสผู้เป็นบุตรเอเลอาซาผู้เป็นบุตรอาโรนมหาปุโรหิตเอสราคนนี้ได้ขึ้นไปบาบิโลนท่านเป็นธรรมาจารย์ชำนาญเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้ท่านและกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านมีบางคนในอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิตบรรดาคนเลวีบรรดานักร้องและคนเฝ้าประตูและบ่าวไพร่ประจำพระวิหารได้ขึ้นไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่7แห่งรัชกาลกษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซิสและท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่5ซึ่งเป็นปีที่7ของกษัตริย์เพราะในวันที่1ของเดือนที่1ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่1ของเดือนที่5ท่านมายังเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวและทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาในเช้านี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทุกเช้าตื่นขึ้นและรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นเป็นอับบาเป็นบิดาของเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ทุกๆวันที่ตื่นขึ้นตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงตกแต่งดอกไม้ที่ทุ่งหญ้าที่แม้แต่เครื่องทรงของกษัตริย์ซาโลมอนไม่อาจจะเปรียบเทียบในความวิจิตรสวยงามนั้นพระองค์ทรงเป็นอับบาเป็นบิดาของเราเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของการติดตามพระเยซูที่พระเจ้ากำลังสอนเราขัดเกลาเราและพัฒนาเราเพื่อเราหาจะสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพของพระองค์มากขึ้นได้เช้าวันนี้ขอสมบัติอํานวยพระพรมาเหนือช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในพระคำของพระองค์เจ้าอํานวยพรให้ความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้ใจเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เพื่อสิ่งที่เรามีโอกาสได้คิดได้ไตรตรองจากพระคำของพระองค์เจ้าจะก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติในเราขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์เจ้าข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถามท่านพี่น้องว่างานอะไรที่ยากที่สุดในโลกวันหนึ่งผมเกิดคำถามนี้นะครับแล้วผมอยากรู้ผมก็เลยเข้าไปเสิร์ชเพื่อจะหาคำตอบเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า Career Addict ให้คำตอบว่างานที่ยากที่สุด5ลำดับแรกของโลกมีดังต่อไปนี้งานที่ยากที่สุดอันแรกก็คือเป็นนักผจญเพลิงในขณะที่กองเพลิงกำลังเผาผลาญตึกอยู่คนส่วนใหญ่จะหนีออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปไกลแต่นักผจญเพลิงจะเดินเข้าหาพื้นที่นั้นแม้ว่าจะมีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากงานที่ยากที่สุดอันที่สองก็คือเป็นมนุษย์อวกาศนะครับเมื่อออกไปอยู่นอกโลกในบรรยากาศที่แตกต่างจากบนผิวโลกเป็นอย่างมากความผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นสามารถหมายถึงความหายยนะของกลุ่มคนที่ออกไปอยู่ในพื้นที่นั้นประการที่สามก็คือตำรวจปราบจลาจลในขณะที่แต่ละคนกำลังใช้ความรุนแรงอยู่ภายในพื้นที่นั้นคนส่วนใหญ่จะปลีกตัวออกจากที่ตรงนั้นไปเพื่อความปลอดภัยของตนเองแต่กลุ่มคนเหล่านี้เดินเข้าสู่พื้นที่นั้นเพื่อจะนำมาซึ่งความสงบสุขแล้วก็นำมาสู่สภาพปกติประการที่4ก็คือคนงานที่ขุดเจาะแท่นน้ำมันคนงานเหล่านี้จะเดินทางไปอยู่บนแท่นขุดเจาะนั้น14วันติดต่อกันแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นช่วงหยุด14วันในช่วง14วันที่อยู่บนแท่นขุดเจาะนั้นบางครั้งก็จะมีพายุพัดกระหน่ำบางครั้งก็จะมีคลื่นลมแรง
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบนแท่นขุดเจาะนั้นไม่สามารถรับความผิดพลาดได้เพราะถ้ามีความผิดพลาดใหญ่อะไรก็แต่ที่เกิดขึ้นอันนี้จะนำความหายนะให้เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่นั้นแล้วก็ประการที่5ก็คือชาวประมงจับปูอลาสกาคนเหล่านี้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่จับปูที่มีราคาสูงเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าสภาวะแวดล้อมเต็มด้วยความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากแล้วก็คนเหล่านี้ไปอยู่ในที่นั้นต้องระวังตัวอยู่ตลอดจนกว่าจะสามารถเดินทางกลับไปสู่ที่เดิมของพวกเขาด้วยความปลอดภัยงานทั้ง5อย่างนี้ในเว็บไซต์ของ Career Addict บอกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดอันดับแรกต้นเนี่ยของโลกในปัจจุบันนี้งานเหล่านี้เป็นงานยากก็เพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและก็สุขภาพสูงแต่ว่าในเวลาเดียวกันงานเหล่านี้เป็นงานที่มักจะมีค่าตอบแทนสูงเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันมีงานอีกประเภทหนึ่งที่เป็นงานที่ยากมากทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยต่อสุขภาพของเราสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีค่าตอบแทนธรรมดาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็งานที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คืองานในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้ายิ่งถ้าเราคิดถึงคนที่ได้สละอาชีพต่างๆของเขาเพื่อจะมาทำงานเต็มเวลาในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้านี่ก็จะเป็นแคตตากรีที่เข้ากับคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งเดียวกันนี้ก็ประยุกต์มาใช้กับเราแต่ละคนในคริสตจักรที่ต้องการจะจับงานในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าตามของประทานตามอะไรบางอย่างที่พระเจ้าได้เรียกเราให้ทำนั้นสาเหตุที่การรับใช้พระเจ้าเป็นงานยากก็เพราะว่ากลุ่มคนที่เราไปปรนิบัติรับใช้พระเจ้านั้นมักจะเป็นกลุ่มคนที่ยากด้วยเขายากเพราะอะไรเพราะสาเหตุหลายอย่างด้วยกันนะครับเป็นไปได้ว่าบางคนที่เราได้ไปปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในการสอนในการช่วยเขาในการพัฒนาในชีวิตของการติดตามพระคริสต์นั้นอาจจะเป็นบางคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่และเมื่อเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าเขาก็จะไม่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องในฝ่ายวิญญาณจิตนั้นในสภาวะฝ่ายวิญญาณจิตเขาเป็น walking dead นะครับเป็นคนที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณยังตายอยู่แต่ว่าสามารถเดินเหินไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็ถ้าเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่และชีวิตอยู่ข้างในเป็นเหมือนกับหมูแต่ว่าเราพยายามจะเลี้ยงหมูเหมือนกับเลี้ยงแกะนะครับและเพื่อจะปรับเปลี่ยนให้หมูกลับกลายเป็นอุปนิสัยเหมือนแกะเป็นสิ่งที่ยากเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นอีกบางคนภายในคริสตจักรก็จะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณที่ไม่ยอมเติบโตแล้วก็เอาแต่ใจของตนเองบางคนเป็นคนที่ดื้อด้านแล้วก็ไม่ว่าจะสอนจะเตือนอย่างไรหนุนใจอย่างไรก็แล้วแต่เขาปฏิเสธที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ในหนทางที่ควรที่จะเดินไปนั้นคนเหล่านี้มีเพลงที่ชอบมากก็คือเพลงที่ร้องว่าฉันจะไม่หวั่นไหวนะครับอาจารย์จะเทศเสียงดังเสียงเบาฉันก็จะไม่หวั่นไหวอาจารย์จะทำเป็นแกงเผ็ดหรือแกงจืดฉันก็จะเป็นอยู่อย่างเดียวกันเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดอีกบางคนที่เราไปปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อจะช่วยเขาในการเติบโตในทางของพระคริสต์นั้นเป็นคนที่สามารถทำร้ายเราบางครั้งร่างกายหลายต่อหลายครั้งจิตใจนะครับคนที่สามารถทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืนกินข้าวไม่ค่อยอร่อยหัวเราะไม่ค่อยออกแล้วก็บางครั้งยิ้มไม่หวานนะครับเพราะสิ่งที่เขาทำแล้วก็สิ่งที่เขาพูดนั้นยิ่งไปกว่านั้นในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในงานฝ่ายวิญญาณจิตนั้นเรายังมีมารมีปฏิปักษ์ในฝ่ายวิญญาณที่คอยต่อต้านงานที่เราต้องการที่จะทำแล้วก็สร้างอุปสรรคภาระต่างๆมากมายหลายอย่างด้วยกันขัดขวางงานของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เรียกเราให้ไปปฏิบัตินั้นดังนั้นเพื่อจะทำภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงและก่อเกิดผลที่ดำรงอยู่เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเราทุกคนจึงต้องการตัวช่วยนะครับแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้ผมก็เลยคิดถึงพระธรรมเอสราบทที่7ข้อ1ถึงข้อที่10ที่อยากจะแบ่งปันกับเราในเช้านี้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจด้วยกันก่อนว่าเอสราที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้เป็นใครนะครับประการแรกก็คือว่าแม้ว่าชื่อของเขาเวลาออกเสียงเป็นไทยจะฟังดูคล้ายกับเป็นชื่อของผู้หญิงเป็นอย่างมากแต่ต้องยืนยันว่าเอสราที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์นั้นเป็นชายนะครับ
จำได้ว่าหลังจากที่ผมใช้ชื่อจีนตั้งแต่เดิมอยู่เป็นเวลาประมาณเกือบ20ปีด้วยกันเมื่อผมกลับใจมาเป็นคริสเตียนผมตัดสินใจเปลี่ยนชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจำได้ว่าวันหนึ่งไปที่แบงค์แล้วก็ในยุคนั้นถ้าเราต้องการจะฝากเงินเราจะเอาสมุดคู่ฝากเนี่ยวางไว้ในกล่องแล้วก็ไปนั่งรอให้เขาเรียกนะครับวันนั้นผมไปที่ธนาคารแล้วก็สมุดคู่ฝากเนี่ยไปวางไว้พอถึงคิวของผมก็เรียกอิสลามโมทนาพระคุณผมก็ลุกขึ้นจากที่นั่งของผมนะครับแล้วก็เดินไปยืนอยู่ด้านหน้าเขามองหน้าผมแวบหนึ่งแล้วเขาหันไปข้างหลังอิสลามโมทนาพระคุณแล้วหลังจากที่ผมบอกเขาว่าผมนี่แหละครับอิสลามโมทนาพระคุณเขาอุทานบอกว่าโอ้เป็นชายเหรอนึกว่าเป็นหญิงนะครับจำได้ว่ามีอีกครั้งหนึ่งผมลงไปเป็นวิทยากรค่ายแห่งหนึ่งที่ภาคใต้แล้วเขาทำแผงโฆษณาไว้ที่คริสตจักรแต่ไม่มีรูปของผมนะครับวันนั้นเมื่อผู้นำของคริสตจักรมารับผมที่สถานีพอเขารู้ว่าผมเป็นชายเขาก็มีความแปลกใจด้วยเหมือนกันเพราะเขาคาดหวังว่าวิทยากรจะเป็นหญิงนะครับและผู้นำคนนี้คงจะอ่านพระคัมภีร์ยังไม่ค่อยทั่วนักนะครับเอสราที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนที่เราอ่านไปนั้นเป็นชายแล้วก็หวังว่าพวกเราจะไม่มีใครมีคำถามว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้เป็นชายด้วยไหมนะครับนี่เป็นชายแน่นอนประการที่สองที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเอสราในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าเอสราคนนี้เป็นปุโรหิตพระธรรมที่เราอ่านไปเป็นลำดับพงพันธุ์ที่ลากยาวกลับไปถึง16ชั่วอายุคนด้วยกันคริสเตียนจะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องลำดับพงเพราะว่าเราไม่อ่านลำดับพงใช่ไหมครับแล้วก็เรารู้สึกว่าลำดับพงไม่มีความสำคัญใดๆแล้วเราก็จะข้ามชื่อทั้งหลายเหล่านี้ไปแต่ในสังคมของชาวยิวในสมัยพระพีลำดับพงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในลำดับพงนั้นลากยาวกลับไปจนถึงอาโรนที่เป็นพี่ชายของโมเสสมีชื่อคน16รุ่นด้วยกันเพื่อจะยืนยันว่าเอสราคนนี้เป็นปุโรหิตแท้นะครับไม่ใช่เป็นปุโรหิตเทียมประการที่3ที่เรารู้เกี่ยวกับเอสราคนนี้ก็คือเขาเป็นผู้ชำนาญในธรรมบัญญัติของโมเสสคำที่แปลว่าธรรมาจารย์ในบทที่7ข้อที่6นั้นหมายถึงคนที่อุทิศตัวสำหรับการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเขาจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในพระคำของพระเจ้าและก็สั่งสอนพระคำของพระองค์เพื่อจะเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้ดำเนินตามในทิศทางที่ถูกต้องนั้นเอสราคนที่เรากำลังดูด้วยกันในพระธรรมตอนนี้จึงเป็นผู้นำทางฝ่ายวิญญาณจิตนำคนอิสราเอลด้วยพระคำของพระองค์ประการที่4ที่เราพบจากเนื้อหาที่เราอ่านไปก็คือว่าเอสราคนนี้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลกลับมาจากการเดินทางกลับจากบาบิโลนกลับมายังบ้านเดิมของพวกเขาในรอบที่2นั้นในตอนปลายของประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิมตอนต้นของศตวรรษที่6คนอิสราเอลได้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้วก็ต่อมาภายหลังจากหลายสิบปีผ่านพ้นไปพระเจ้าทรงเปิดทางให้พวกเขาสามารถเดินทางกลับสู่บ้านเดิมของตนได้เอสราคนนี้เป็นคนพาคนอิสราเอลเดินทางกลับในรอบที่2นั้นพระคัมภีร์บอกเราว่ามีคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นชายกลับมาพร้อมกับเอสราจำนวน 1,750 คนแต่ถ้าเรารวมทั้งหญิงรวมทั้งเด็กแล้วก็คนที่สูงอายุด้วยจำนวนคนที่กลับมาพร้อมกับเอสรานั้นน่าจะมีมากถึง 5,000 คนเป็นอย่างน้อยพระคัมภีร์บอกเราว่าเขาใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด119วันด้วยกันแต่เราเรียนเลขานะครับแล้วก็วิชาเลขาเนี่ยครูบอกเราว่าจุดเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดจะต้องเป็นเส้นตรงดังนั้นเมื่อเราดูในแผนที่นี้จากบาบิโลนเพื่อจะเดินทางกลับไปสู่เยรูซาเล็มเส้นทางที่สั้นที่สุดควรจะเป็นเส้นทางตรงนั้นแต่ว่าคนในยุคนั้นไม่มีใครเดินทางเป็นเส้นตรงในลักษณะนั้นก็เพราะว่าเส้นทางตรงนั้นจะต้องผ่านพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งเป็นอย่างมากแล้วก็ถ้าฐานเดินทางผ่านเส้นทางสายนั้นฐานจะบอบช้ำถ้าคนที่ทำการค้าเดินทางเส้นทางสายนั้นเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งดังนั้นคนในยุคนั้นจึงเดินทางตามเส้นที่เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเส้นสีเขียวตรงนั้นจะมีแม่น้ำใหญ่อยู่2สายด้วยกันก็คือแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติส
แล้วก็ที่จะหาน้ำดื่มแล้วก็หาธัญญาหารต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทำได้ไม่ยากลำบากมากมากนักถ้าเดินทางเป็นเส้นตรงคนอิสราเอลหรือว่าใครก็ตามที่เดินทางไปที่เส้นตรงนั้นจะต้องเดินทางเป็นระยะทางประมาณ800กิโลเมตรด้วยกันแต่เมื่อเดินทางอ้อมไปตามสีเขียวที่เราเห็นอยู่นั้นระยะทางจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ1เท่าประมาณ 1,400 หรือ 1,500 กิโลเมตรด้วยกันคนอิสราเอลใช้เวลาในการเดินทางนี้119วันเฉลี่ยวันละประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้นคนในยุคนั้นถ้าเดินทางเป็นกองคาร์อาราวานจะเดินทางได้วันหนึ่งตกประมาณ30กิโลเมตรแต่คนที่กลับมาพร้อมกับเอสรากลับเดินทางได้วันหนึ่งเพียงแค่13กิโลเมตรสาเหตุที่การเดินทางนี้ช้าคงจะเป็นเพราะว่ามีจำนวนคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ในคนที่กลับไปนั้นมีทั้งผู้สูงอายุด้วยมีทั้งผู้หญิงด้วยแล้วก็มีทั้งเด็กด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราอ่านต่อไปในบทที่8เราพบว่าเส้นทางที่พวกเขาเดินไปนั้นมีอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นปฏิปักษ์แล้วก็พวกซุ่มโจมตีด้วยนะครับเส้นทางสายนี้เนี่ยจึงเป็นเส้นทางที่นอกจากยาวแล้วเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วภารกิจหลักของเอสราก็คือการฟื้นฟูธรรมบัญญัติของโมเสสขึ้นในท่ามกลางชนชาติอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงการตั้งใครบางคนนะครับให้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆในการปกครองคนอิสราเอลที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นนี่เป็นภารกิจที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากเอสราซึ่งมีความหมายตามตัวว่าผู้ให้ความช่วยเหลือจะสามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างไรนะครับเอสราที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือต้องการตัวช่วยด้วยเพื่อเขาจะสามารถทำให้ภารกิจนี้ที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งสามารถสำเร็จผลได้คำตอบอยู่ในข้อ9และข้อที่10ของพระธรรมที่เราได้อ่านไปข้อ9และข้อที่10พูดถึงตัวช่วย2ตัวด้วยกันที่ทำให้เอสราคนนี้สามารถทำภารกิจที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ในทำนองคล้ายคลึงกันพวกเราที่อยู่ภายในห้องประชุมนี้ที่จับงานปรนิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ภารกิจที่เราทำนั้นเป็นงานที่ยากเป็นอย่างมากดังนั้นเราต้องการตัวช่วยคล้ายกับเอสราในพระธรรมที่เราอ่านไปเพื่อเราจะสามารถเกิดผลในสิ่งที่พระเจ้าใส่เป็นภาระใจให้เราตัวช่วยตัวแรกในพระธรรมที่เราอ่านไปอยู่ในข้อที่9นะครับนั่นก็คือพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านบทที่7ข้อที่9ตอนปลายบอกว่าเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมื่อบอกว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเอสราพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เป็นวิญญาณดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณพระองค์ทรงปราศจากอวัยวะส่วนต่างๆเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์แต่เพื่อจะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำอะไรนะครับแล้วก็พระองค์มีพระลักษณะเป็นอย่างไรหลายต่อหลายครั้งด้วยการพระคัมภีร์ใช้ชิ้นส่วนต่างๆอวัยวะของมนุษย์มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเราเรียกอันนี้ว่าเป็นโวหารมนุษยสันฐานใช้อวัยวะส่วนต่างๆของพระเจ้ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำดังนั้นเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์อิสยาห์ที่บอกว่านี่แน่พระหัตถ์ของพระยาเวไม่ได้สั้นเกินจะช่วยให้รอดหรือพระกรรตึงจนไม่ได้ทรงได้ยินเราไม่ควรจะมีภาพเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่สวรรค์แล้วเราอยู่ในเน็กซัสที่กรุงเทพแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ไม่สั้นเกินกว่าจะช่วยคนเหล่านั้นที่ทูลขอต่อพระองค์ดังนั้นเมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้ายืดออกมาจากที่สวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพที่เน็กซัสนี้เพื่อจะช่วยเราอันนั้นจะเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับแม่นาคพระโขนงมากกว่านะครับเมื่อพระคัมภีร์เปรียบเทียบโดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆในการเปรียบเทียบนี้เพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำอะไรแล้วก็พระองค์สัมพันธ์กับเราเป็นอย่างไรบ้าง
ในพระธรรมที่เราอ่านไปบอกว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเอสราคนในสมัยพระคัมภีร์เมื่อทำสิ่งต่างๆต้องพึ่งมือของตนเองทำสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อพูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่ด้วยกับเอสรานี่สื่อความหมายถึงความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าความช่วยเหลือที่เอสราไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังของเขาเองพระเจ้าทรงช่วยเขาในส่วนนั้นถ้าเราอ่านดูหนังสือเอสราบทที่7และบทที่8เราจะพบว่า2บทนี้พูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าพูดถึงความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าที่ให้กับเอสรามากมายหลายต่อหลายครั้งด้วยกันยกตัวอย่างเช่นในบทที่7ข้อที่6เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเอสราพระราชาจึงประทานสิ่งต่างๆที่เอสราทูลขอเพื่อจะช่วยให้ภารกิจของเอสรานั้นสามารถสำเร็จลุล่วงได้แล้วก็สิ่งที่พระราชาประทานนั้นเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอสราไม่ใช่เป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์นะครับแล้วก็เอสราคนๆนี้ไม่ได้มีฐานะอะไรอยู่ในราชวังแต่เมื่อเอสราต้องการจะทำภารกิจนั้นเพราะความช่วยเหลือที่มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าในท้ายที่สุดพระราชาประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับท่านในบทที่7ข้อที่9การเดินทางกลับไปสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเอสราแล้วก็ประชากรของพระองค์ในบทที่7ข้อ27ถึง28เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเอสรากษัตริย์อาราทาเซอร์ซิสซึ่งเป็นพระราชาที่ครองราชอยู่ในเวลานั้นจึงทรงอนุญาตการตกแต่งพระวิหารแล้วก็ทำให้เอสราเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์และราชการชั้นสูงในวังของพระองค์นั้นแล้วก็สิ่งนี้ให้กำลังใจกับเอสรากับสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นในบทที่8ข้อ18จนถึงข้อที่20เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านเอสราจึงมีคนที่เหมาะสมที่จะมาปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าคนที่จะเข้าไปปฏิบัติในพระนิเวศนั้นจะไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกิดมาจากเชื้อสายของคนเผ่าเลวีแล้วก็จะสร้างพระวิหารแต่ไม่มีคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมพันธกิจภายในพระวิหารนั้นก็จะเกิดช่องว่างลอยโหว่ขึ้นที่ตรงนั้นแต่เพราะพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าที่อยู่ด้วยกับท่านเอสราจึงได้คนเหล่านั้นมาช่วยงานที่อยู่ภายในบริเวณพระวิหารนั้นในบทที่8ข้อ22แล้วก็ข้อที่31เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านเอสราจึงรอดพ้นจากการมุ่งร้ายของศัตรูแล้วก็คนที่ซุ่มคอยทำร้ายในระหว่างทางนั้นเอสราในเวลานั้นปฏิเสธที่จะรับกำลังคุ้มกันจากกษัตริย์แล้วก็เชื่อพึ่งพระเจ้าใช้การถืออดอาหารและการทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อจะพาท่านและคนอิสราเอลไปจนถึงจุดหมายปลายทางนั้นเหล่านี้เป็นตัวอย่างของหลายต่อหลายอย่างด้วยกันในพันธกิจที่เอสราทำแล้วก็สิ่งเหล่านี้หลายต่อหลายอย่างเกินกว่ากำลังความสามารถของเอสราที่จะสามารถกระทำได้ทั้งหมดเหล่านี้สำเร็จลุล่วงเป็นจริงก็เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่ทำให้ภารกิจนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้เอสราโมทนาพระคุณที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นคนที่มีความจำกัดต่างๆเป็นอย่างมากผมเกิดแล้วก็เติบโตในครอบครัวคนจีนที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วก็เกิดขึ้นที่ใจกลางของชุมชนคนจีนก็คือที่สำเพ็งเราตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเรามีบ้านใหญ่เหมือนกับวังนะครับแล้วก็มีคนหลายรุ่นเนี่ยมาพักอยู่ร่วมกันกับเราในบรรดาญาติผู้ใหญ่นั้นคนที่สนิทกับผมมากที่สุดก็คือคุณป้าคนโตผมจะกินอยู่ในห้องของท่านแล้วก็นอนอยู่ในห้องของท่านใกล้ชิดกับท่านเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็ในบรรดาญาติทั้งหมดที่มีอยู่นั้นคุณป้าคนโตเป็นคนเดียวที่พูดติดอ่างนะครับคนที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าผมไปนอนห้องเดียวกับคุณป้าแล้วก็กินข้าวชามเดียวกับคุณป้าก็เลยกินเอาน้ำลายของคุณป้าเข้าไปสุดท้ายผมก็เลยพูดติดอ่างเหมือนกับคุณป้าแล้วก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็ก
มาจนนั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นี่ยังคงเป็นข้อจำกัดที่ติดตัวของผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กๆมาผมจะพูดไทยไม่ค่อยชัดไม่เหมือนกับเด็กอื่นๆในรุ่นเดียวกันที่โตขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วก็พอเติบใหญ่ขึ้นจะเป็นครั้งเป็นคราวที่มีคนทำให้ผมตระหนักว่าผมยังพูดไทยไม่ชัดอยู่จนถึงทุกวันวันนี้ครั้งหนึ่งมีคนมากดกริ่งที่บ้านขายของแล้วก็ผมออกไปคุยกับเขาคุยสักครู่หนึ่งเขามองหน้าผมแล้วก็ถามบอกพี่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมแต่ผมบอกเขาว่าไม่ผมเป็นคนไทยผมมีบัตรประชาชนด้วยแล้วคุยไปสักพักหนึ่งเขาก็ออกไปนะครับตอนเขาออกไปเขาหันหลังกลับมาถามอีกทีบอกพี่เป็นคนไต้หวันใช่ไหม เขาไม่ยอมเชื่อว่าผมเป็นคนไทย แล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาไม่เชื่อว่าผมเป็นคนไทยก็คือภาษาไทยเนี่ยที่ผมพูดนะครับตอนผมอายุประมาณ10ขวบคุณพ่อประสบปัญหาทางการค้าแล้วก็ในท้ายที่สุดเราต้องอพยพออกจากสำเพ็งแล้วก็ไปอยู่ที่ตึกแถวที่ฝั่งทนตึกแถวที่เราไปเช่าซื้อในเวลานั้นอยู่ห่างจากคริสตจักรเพียงแค่กิโลเดียวนะครับแล้วก็พอเราคิดถึงเรื่องนี้ทีใดเราก็โมทนาขอบคุณพระเจ้าที่ธุรกิจของคุณพ่อเจ๊งนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจ๊งคงจะไม่ได้ไปฝั่งทนแล้วถ้าไม่ไปฝั่งทนคงอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐแต่บ้านอยู่ห่างจากคริสตจักรเพียงแค่กิโลเมตรเดียวผมต้องออกจากการเรียนสายสามัญในช่วงกลางวันหลังจากเรียนจบชั้นประถมปีที่7นะครับผมไม่มีโอกาสได้เรียนภาคกลางกลางวันมากไปกว่าประถมปีที่7ในยุคนั้นมีประถมปีที่7ด้วยความจริงคุณพ่อจะเอาออกตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมปีที่6แล้วนะครับผมต้องเอาคุณครูเนี่ยไปวิงวอนขอจากคุณพ่อในท้ายที่สุดคุณพ่อจึงยอมให้เรียนจนจบชั้นประถมปีที่7แล้วก็พอจบก็ออกมาช่วยบ้านนะครับเพราะเหตุว่าภาวะทางเศรษฐกิจที่คับขันภายในครอบครัวนั้นดังนั้นผมจึงเริ่มทำงานตั้งแต่นอกบ้านตั้งแต่อายุประมาณ13หรือ14ผมยังจำได้นะครับว่าเงินเดือนแรก150บาทปัจจุบันนี้กาแฟถ้วยเดียวก็หมดแล้วนะครับ ยิ่งกว่านั้นตั้งแต่เป็นเด็กโตมาผมเป็นคนที่ใจร้อนมากมุทะลุนะครับเป็นคนประเภทอารมณ์นำหน้าปัญญาตามหลังแล้วก็พออารมณ์นำหน้าปัญญาตามหลังปัญญามักจะตามมาไม่ค่อยทันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นพื้นหลังชีวิตของผมนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระชนะของพระองค์ยิ่งไปกว่าผมอีกแล้วจนกระทั่งในปี1976ผมตัดสินใจลาออกจากงานStorekeeper นะครับตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทยาแล้วก็ผมเป็นคนที่ควบคุมดูแลยาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นผมลาออกจากงานนั้นเพื่อมาจับงานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่คริสตจักรเพราะว่าผมเกิดภาระใจเป็นอย่างมากอยากจะนำคนให้มารู้จักกับพระเยซูในยุคนั้นคริสตจักรของเราติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่ทำงานสื่อสารมวลชนแล้วก็จะมีรายชื่อของคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าส่งมาที่คริสตจักรเรื่อยๆและผมเห็นกองของชื่อเหล่านั้นเนี่ยของคนที่มีความสนใจในข่าวประเสริฐแต่ไม่มีคนไปติดตามไปแบ่งปันข่าวประเสริฐแล้วก็นั่งคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องความรอดในพระคริสต์ดังนั้นในท้ายที่สุดด้วยความรู้สึกมีภาระใจผมก็เลยลาออกจากงานที่ผมทำอยู่ในเวลานั้นแล้วก็ไปติดตามคนเหล่านี้แต่ว่าในยุคนั้นคริสตจักรจะนำด้วยคณะธรรมกิจคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่มีความสามารถในการทำการค้ามากกว่าการนำคริสตจักรในฝ่ายวิญญาณจิตนั้นแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้พอผมลาออกจากงานที่ผมทำเป็นประจำแล้วก็มารับใช้เต็มเวลาที่คริสตจักรสภาวะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากตอนผมเป็นอาสานั้นเวลามีความรู้สึกท้อจะมีมือมากอดนะครับแล้วก็มีคนมาหนุนใจพอผมเปลี่ยนสถานะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลามือพวกนั้นไม่รู้ไปไหนหมดนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมีแรงกดดันต่างๆมากมายจากบรรดา
คนที่เป็นผู้นำภายในคริสตจักรนั้นช่วงนั้นผมจะต้องคิดไม่ต่ำกว่า50ครั้งด้วยกันนะครับว่าจำเราจะต้องย้อนกลับไปประเทศอียิปต์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเรามานั่งทำอะไรอยู่นะตอนเป็นอาสาอยู่นั้นจับงานรับใช้หลายต่อหลายอย่างแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ทำไมถึงลาออกจากงานที่เราทำแล้วมาตกอยู่ในภาวะของความกดดันแบบที่เป็นอยู่นั้นผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า50ครั้งผมจะมีความคิดแบบนั้นเนี่ยวนเวียนอยู่แต่ในท้ายที่สุดผมก็ไม่ได้ลาออกนะครับจนกระทั่งในปีคศ1982ตอนนั้นผมเรียนพระคุณธรรมอยู่ที่สิงคโปร์ในช่วงปลายของปีนั้นช่วงปลายของปีนั้นมีบางอย่างที่ผมต้องตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ผมชะลอออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นปีแต่ว่าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปลายปีนั้นไม่มีทางที่จะเลื่อนการตัดสินใจเรื่องนั้นออกไปแล้วผมต้องตัดสินใจดังนั้นผมจึงขอบันดาลักษ์ที่จะใช้ห้องสมุดของโรงเรียนในช่วงกลางวันเมื่อไม่มีคนอยู่เป็นที่ที่ผมจะสามารถใช้ในการถืออดอาหารแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องนั้นบันดาลักษ์ก็เมตตามากยอมให้ผมใช้ห้องสมุดในช่วงกลางวันถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นเป็นวันพระฤหัสตอนเที่ยงนะครับเวลาผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมจะบอกว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมผมที่ห้องนั้นมีแสงสว่างจากที่ไหนส่องเข้ามาล้อมผมไม่มีนะครับมีทูตสวรรค์กระพือปีกเข้ามาในห้องไหมไม่มีนะครับมีพระสวดเสียงเรียกหูของผมได้ยินไหมไม่มีนะครับแต่ว่าห้องนั้นที่ผมอยู่ลำพังเพียงคนเดียวในวันนั้นไม่เหมือนกับวันอื่นๆแล้วก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมมีความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วก็ความมั่นใจในการทรงเรียกนั้นจากจุดนั้นเป็นต้นๆมาผมไม่เคยคิดจะออกจากงานในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่หนุนใจผมเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องคิดดูนะครับว่าพระเจ้าเรียกคนผู้ติดอ่างมาเป็นคนสอนแล้วก็มาเป็นคนเทศใครบอกว่าพระเจ้าไม่มีอารมณ์ขันแต่ผมคิดว่าพระองค์มีอารมณ์ขันนะครับ ยิ่งผมเป็นคริสเตียนนานเท่าใดผมก็ยิ่งตระหนักถึงความจำกัดเนี่ยของผมมากขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าโดยอุปนิสัยเทียบการขัดเกลานะครับในช่วงเวลาเป็นเด็กที่ต้องดิ้นรนทำให้ผมกลับกลายเป็นคนที่พร้อมจะทำงานหนักทุ่มเทจดจ่อแล้วทำอะไรก็จะทำอย่างสุดกำลังเท่าที่ผมสามารถกระทำได้แต่ในเวลาเดียวกันยิ่งผมติดตามพระคริสต์นานเท่าใดผมยิ่งพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีความจำกัดเป็นอย่างมากจำกัดในเรื่องอะไรจำกัดในเรื่องความรู้ยิ่งเรียนยิ่งศึกษาผมก็พบว่ามีสิ่งที่ผมไม่รู้เนี่ยเยอะมากสิ่งที่ผมรู้เป็นเหมือนกับทรายเม็ดหนึ่งที่ชายหาดเท่านั้นนะครับ สติปัญญาของผมก็มีความจำกัดด้วยผมจะไม่เหมือนกับบางคนที่มีปฏิภาณถามอะไรก็ตอบได้ทันทีคำตอบดีหรือไม่ดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนถามอะไรก็ตอบได้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคำถามที่ซับซ้อนแล้วก็ยากผมต้องการเวลาในการคิดแล้วก็พอมีอายุมากขึ้นผมก็พบว่าความเฉียบคมของผมเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกนะครับเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยมีลักษณะอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือคนแก่เป็นคนขี้ลืมอย่างที่2กับอย่างที่3ผมลืมไปแล้วนะครับจะยิ่งไปกว่านั้นผมพบว่าไม่ว่าผมจะมีของประทานอะไรก็แล้วแต่ผมถูกจำกัดด้วยเวลาที่ผมมีในแต่ละวันเวลาที่ผมใช้ในการทำอะไรบางอย่างก็คือเวลาที่ผมไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเก่งเพียงใดก็แล้วแต่มีของประทานมากเพียงใดก็แล้วแต่เวลาจะขีดกรอบล้อมเราทำให้เรามีความจำกัดที่ตรงนั้น
แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องในฝ่ายวิญญาณจิตแล้วผมยิ่งพบว่าตัวเองมีความจำกัดเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุนี้ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจึงสอนผมว่าถ้างานของพระเจ้าที่เราทำแล้วเราต้องการจะให้พระเจ้าใช้เราเป็นอุปกรณ์ของพระองค์เพื่อจะมีผลถาวรผลที่ดำรงอยู่ในแผ่นดินของพระองค์สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้านะครับความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ในสิ่งเหล่านั้นที่เกินกว่าความสามารถของเราจะกระทำได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยของเราที่เป็นประชากรของพระเจ้าแล้วพระองค์ประทับอยู่ในเราและทำกิจของพระองค์ในเราแล้วก็ผ่านจากเราไปนะครับเพื่อเราจะสามารถกลายเป็นท่อทานแห่งพระพรไปสู่คนอื่นๆได้สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อที่7บอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและหันจากความชั่วร้ายเกือบจะทุกวันในการเฝ้าเดี่ยวของผมจะขอพระเจ้า2 อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือขอพระองค์เปลี่ยนผมในวันนี้มากกว่าในวันที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่2ก็คือขอพระองค์ทรงโปรดใช้ผมเป็นอุปกรณ์ของพระองค์เพื่อพระเกียรติของพระองค์ในพันธกิจที่พระองค์ได้เรียกให้ผมจะไปทำบางครั้งพระเจ้าก็ทรงทำแบบง่ายๆนะครับเรียบๆธรรมดาบางครั้งเป็นความคิดบางอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับแล้วก็ความคิดนั้นบางครั้งกลับกลายเป็นคำตอบของอะไรบางอย่างที่กำลังเป็นปมเป็นปัญหาอยู่บางครั้งพระองค์ก็ทรงทำอย่างที่ผมไม่จินตนาการว่าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านั้นครั้งหนึ่งในค่ายของคริสตจักรกลุ่มหนึ่งที่ภาคใต้ผมสร้างปัญหาให้กับคนที่ล่ามแปลให้กับผมนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นคำเทศนาไปสักครู่เดียวล่ามของผมเริ่มร้องไห้นะครับแล้วก็เขาร้องไห้ไปแปลให้ผมไปซับน้ำตาของเขาไปมีคริสตจักรหนึ่งจัดเรื่องพันธกิจภายในคริสตจักรแล้วก็เขาขอผมเป็นคนที่เทศนาอยู่ประมาณแค่20 นาทีเท่านั้นแล้วก็หลังจากการประชุมในวันนั้นผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งเนี่ยบอกผมบอกว่าอาจารย์ทำให้น้ำตาเนี่ยท่วมโบสถ์ในเช้าวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอสราที่พูดติดอ่างคนนี้ไม่สามารถกระทำได้แน่นอนนะครับนี่เป็นกิจของพระเจ้าเป็นพันธกิจที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อจะก่อให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นถ้าเราจะทำงานของพระเจ้าเพื่อจะมีผลที่ดำรงอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องการพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าที่จะอยู่ด้วยกับเราความช่วยเหลือของพระเจ้าที่จะช่วยเราในสิ่งต่างๆที่เกินกว่าที่เราสามารถกระทำได้แต่ตัวช่วยตัวที่2อยู่ในข้อที่10นะครับตัวช่วยตัวที่2อยู่ในข้อที่10ตัวช่วยตัวที่2เกี่ยวข้องกับเรื่องความตั้งใจของเอสราในพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่10บอกว่าเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมะบัญญัติของพระยาเวและทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลในบทที่7ข้อที่10พูดถึงความตั้งใจ3ด้านด้วยกันของเอสรา1ก็คือตั้งใจศึกษาประการที่2คือตั้งใจประพฤติตามแล้วก็ประการที่3ก็คือตั้งใจสอนแล้วก็ทั้ง3อย่างนี้ควรจะไปตามลำดับนี้นะครับโดยการศึกษาทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าโดยการตั้งใจกระทำตามทำให้เราเกิดประสบการณ์กับพระวจนะที่เรามีความเข้าใจนั้นแล้วก็บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องบวกกับประสบการณ์เราจึงถ่ายทอดมรดกฝ่ายวิญญาณนั้นให้กับคนอื่นๆเพื่อจะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณของพวกเขานั้นพระคัมภีร์เปรียบเทียบนะครับคนของพระเจ้าเป็นเหมือนกับแกะแล้วก็คนที่นำฝูงแกะมีภารกิจเนี่ยอยู่4อย่างด้วยกันในการดูแลฝูงแกะนั้นภารกิจประการแรกก็คือการนำประการที่2ก็คือการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงให้เติบโตประการที่3ก็คือการปกป้องจากสัตว์ร้ายแล้วก็ประการที่4ก็คือการรักษาแกะที่บาดเจ็บให้หายจากอาการบาดเจ็บที่เขามีอยู่นั้น
แล้วก็ภารกิจทั้ง4อย่างนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าเรานำฝูงแกะด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับเราเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยพระวจนะเราปกป้องฝูงแกะด้วยพระวจนะแล้วเราก็ช่วยให้ฝูงแกะนั้นสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เขาประสบอยู่ก็โดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหมือนกันดังนั้นเพื่อเราจะสามารถทำงานในฝ่ายวิญญาณจิตนี้ได้ตัวช่วยตัวที่สองนั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกๆคนนะครับความตั้งใจที่เรามีในพระคำของพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนมาปีนี้เกือบ50ปีแล้วนะครับอย่าเดาว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับ ผมมีข้อสังเกต2 อย่างด้วยกันและไม่แน่ใจว่าจะตรงกับที่ Nexus ไหมนะครับแต่ว่าเป็นขึ้นจากที่ผมมีโอกาสได้คุกครีด้วยและข้อสังเกตประการแรกก็คือผมคิดว่าคริสเตียนในปัจจุบันนี้มีพื้นฐานในพระคัมภีร์เบาบางตื้นเขินเป็นอย่างมากนะครับคนในคริสตจักรเนี่ยบางคนสามารถจำชื่อของคนที่เล่นอยู่ในทีมฟุตบอลนะครับจำได้หมดทุกตัวเลยโรเบโตโรนันโดโปเตโตโตมาโตมอสกิกิโตนะครับจำได้หมดเลยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นโต้ไหนบอกได้หมดเล่นอะไรบอกหมดแต่พอคุณถามเขาบอกว่าไหนลองบอกชื่ออัครทูตของพระเยซูมาให้ฟังหน่อยอาจจะอ้อมแอ้มได้สัก 3-4 คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้ละอันนี้คือข้อมูลดิบนะครับตอนนี้ถ้าลงไปที่ความหมายของพระคัมภีร์ผมพบว่าคนในคริสตจักรเนี่ยตื้นเขินเป็นอย่างมากผมเคยให้นักศึกษาในวิชาหนึ่งของผมเนี่ยไปสำรวจคริสตจักรนะครับแล้วก็รายงานผลเนี่ยให้ผมทราบแล้วก็คนมีบางคนไปเก็บข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับคนที่เป็นสมาชิกมาศึกษาในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็พบว่าในคริสตจักรส่วนใหญ่มีคนมาเรียนพระคัมภีร์ประมาณ 10-15% เท่านั้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์นั้นแล้วก็ในบางกลุ่มในบางคริสตจักรนั้นการศึกษาพระคัมภีร์กลายเป็นกลุ่มของการติดตามข่าวล่าสุดของวงการนะครับเปิดมาคุยกันนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งต่อข้อมูลซุบซิบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่พวกเขาอยู่นั้นดังนั้นในคริสตจักรที่ผมคุ้นเคยพื้นฐานความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าที่จะช่วยพวกเขาในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันตื้นเขินเป็นอย่างมากแล้วนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่บอกว่าเพราะสาเหตุใดคริสเตียนไทยในปัจจุบันนี้จำนวนมากจึงเป็นเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่นั้นในอดีตเนี่ยมีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ปกติสุขของประเทศใดก็แล้วแต่ให้ไปดูที่2แห่งด้วยกันสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นใน2แห่งนี้มักจะบอกได้ไม่น้อยว่าปกติสุขของคนในประเทศโดยรวมกันนั้นเป็นอย่างไร2แห่งที่เขาพูดถึงก็คือเรือนจำแล้วก็โรงพยาบาลโรคจิตนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นหรือไม่เห็นใน2แห่งนี้บอกได้ไม่น้อยว่าปกติสุขของคนในประเทศนั้นเป็นอย่างไรผมคิดว่าในทํานองเดียวกันถ้าเราอยากจะวัดอุณหภูมิของชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรหรือของชีวิตคริสเตียนของเราเองไปดู2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือความเอาใจใส่ของเราที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ส่วนที่2ความเอาใจใส่ในการอธิษฐานส่วนตัวของเรากับพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นหรือไม่เห็นใน2 ส่วนนี้มักจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถช่วยเราในการวัดอุณหภูมิทางฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรได้ไม่น้อยนะครับแต่ข้อสังเกตประการที่2ที่ผมเห็นในคริสตจักรไทยในปัจจุบันก็คือในตลอดช่วงเวลาประมาณ50ปีที่ผ่านมาอาจบางทีจะไม่มีช่วงใดที่มีคำสอนแปลกแยกในหมู่พี่น้องคริสเตียนมากเหมือนกับในปัจจุบันนี้แล้วก็มีคำสอนแปลกแยกบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถไปแบบนั้นได้นะครับแต่ก็มีคนไปในทิศทางนั้นแล้วก็ทำไมถึงมีคำสอนแปลกแยกในลักษณะเหล่านี้อยู่นะก็เพราะว่าคนไม่ได้เอาใจใส่ในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับแล้วก็บางครั้งอิงอยู่กับประสบการณ์บางอย่างของตนเองเป็นหลักใหญ่แล้วก็อ่านพระคัมภีร์เพื่อจะเข้ากับประสบการณ์ปลีกย่อยของตนเองนั้น
แทนที่จะเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นรางรถรางรถไฟเพื่อให้ประสบการณ์ของเขานั้นไปในทิศทางที่เหมาะสมนั้นเช้าวันนี้ผมก็เลยอยากจะหนุนใจเรานะครับว่าเราต้องกลับมาให้ความเอาใจใส่เนี่ยกับพระคำของพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะมีปัญญานะครับเราเชื่อพระคัมภีร์เพื่อเราจะปลอดภัยแล้วก็เราทำตามพระคัมภีร์เพื่อเราจะสามารถเติบโตขึ้นในความบริสุทธิ์ของพวกเรายิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจพวกเราทุกคนในห้องประชุมนี้นะครับท่านพี่น้องอยู่ในคริสตจักรที่กำลังไปอย่างกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและมีนิมิตจะขยายข่าวประเสริฐเนี่ยออกไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อเราจะสามารถก่อเกิดผลเหล่านั้นที่ดำรงอยู่ยาวนานในแผ่นดินของพระเจ้าพระธรรมที่เราอ่านไปในเช้านี้บอกเราว่าเราต้องการตัวช่วยทั้งสองนั้นหนึ่งก็คือพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ประการที่สองก็คือความตั้งใจของเราในพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าจะสมบูรณ์อำนวยพรให้กับเราทุกๆคนนะครับเพื่อเราจะสามารถเติบโตไปในทิศทางที่เราควรที่จะไปนั้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ